ครับเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์นิดหนึ่งนิดหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำข่าวทหารกอรมนบุกไปจับผู้บุกรุกป่าแถวแถวเพชรบูรณ์ลมเก่าลมสักเพชรบูรณ์ได้ไหมครับจำได้ไหมฮะค่ะครั้งหนึ่งทหารกอรมนผู้การพงเพชรเกศสุภะนี่แหละจำได้แล้วผู้การพงเพชรเกศสุภะผู้การพงเพชรเกศสุภะจากกอรมนเนี่ยได้กล่าวหาบุคคลคนหนึ่งชื่อจำยากมากแต่ว่าในแวดวงเขาเรียกกันอาจารย์ชาอาจารย์ชาอาจารย์ชาเนี่ยชื่อเป็นทางการนะเต็มๆนะค่ะชื่อนายอนัตนังทะโคตนะคะนามสกุลยานธนโชตค่ะครับอาจารย์ชานี่นะครับอดีตนั้นก็เคยบวชพระอยู่ที่นครศรีธรรมราชในเวลาต่อมาก็ศึกหลังจากศึกก็ยังครองอยู่ในครองอยู่ในเพศนักบวชแต่นักบวชในนัยยะที่ไม่ใช่พระปกตินะแล้วก็เคลื่อนย้ายจากนครศรีธรรมราชก็ขึ้นไปปักหลักอยู่ที่ลมเก่าลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำโครงการพัฒนาที่ดินบนภูที่เขาเรียกว่าภูขี้ไก่ภูท่องภูขี้ไก่อะไรแถวๆนั่นแหละนะครับทีนี้ฐานกรมนก็ไปกล่าวหาอาจารย์ชาบอกอาจารย์เนี่ยบุกขึ้นไปทำป่าแหว่งแถวๆภูขี้ไก่ภูทองอะไรเนี่ยตั้ง 1,800 ไร่ 2,000 ไร่อะไรประมาณนั้นซึ่งอาจารย์ชาก็บอกอาจารย์ชาก็เสียหายอาจารย์ชายืนยันว่าไม่ได้บุกรุกป่าอาจารย์ชาบอกว่าก็ในเมื่อรายการเสนอข่าวทางฝั่งผู้การพงเพชรไปแล้วขอพื้นที่ให้ฝั่งอาจารย์ชาได้นำเสนอข้อที่จริงอีกด้านหนึ่งได้ไหมเราก็บอกว่าจะเป็นไรไปล่ะได้ค่ะดังนั้นเมื่อเร็วนี้ในจังหวะที่อาจารย์ชาก็เดินทางลงมาที่กรุงเทพเข้ามากรุงเทพจึงใช้เป็นจังหวะในการจูมืออาจารย์ชาอ่ะอาจารย์ชาชี้แจงเลยเราแฟร์เรานำเสนอข่าวทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วเราเคยนำเสนอฝ่ายหนึ่งก็อีกฝ่ายหนึ่งขอมาก็กล่าวหาอาจารย์ชาบุกรุกป่าค่ะถูกไหมไอ้ตรงภูขี้ไก่ตรงลมเก่าตรงลมเก่าตรงลมสักเพชรบูรณ์ลมเก่าค่ะนะฮะ1,800 ไร่นะฮะไปทำป่าตรงนั้นแหว่งนะฮะค่ะในเมื่ออาจารย์ชาบอกว่าข้อมีข้อจริงอีกด้านหนึ่งอาจารย์ชาอยากจะชี้แจงก็เชิญอ่ะงั้นไปฟังต่อไปนี้คือคำชี้แจงของอาจารย์ชาไปฟังไปดูไปชมพร้อมๆกันเชิญค่ะอาจารย์จากใต้ก็ขึ้นเหนือไปอยู่ที่ลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ปรากฏว่ามีนายทหารกรมนเขากล่าวหาอาจารย์ขึ้นไปบุกรุกป่าบนภูขี้ไก่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจจริงๆมาเรื่องนี้จนทำให้เราเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะคืออาจารย์พอขึ้นไปเหนือซึ่งการที่ขึ้นไปอยู่ที่เหนือเนี่ยเราได้มีความตั้งใจมาเป็นหลายสิบปีแล้วแหละว่าจะต้องโยกย้ายขึ้นมาอยู่ที่ภาคเหนือเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของภัยธรรมชาติไปทางด้านทะเลอะไรพวกนี้นะก็เข้ามาทีนี้พอเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรใครมากก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าของที่เขาที่หนึ่งซึ่งเขาประกาศขายเรื่องประมาณ 2,000 กว่าไร่ประกาศขาย 2,000 ไร่ 2,000 กว่าไร่ใช่ทีนี้อาจารย์ก็เพราะว่าก่อนจะไปซื้อ 2,000 กว่าไร่ก็คือตรงลมเก่าตรงลมเก่าเนี่ยตรงที่มีปัญหาเนี่ยที่มีปัญหานี่แหละแต่อาจารย์ก็ย้อนไปนิดนึงว่าเรื่องราวที่จะมาตรงเนี้ยแต่ว่าพอมาถึงตรงจุดเนี้ยอาจารย์ก็ก่อนจะซื้อเนี่ยอาจารย์ก็ให้ป่าไม้ไปถามที่ดินว่าที่ตรงนี้มีปัญหาป้อมเป็นเนินเป็นเนินนะก็แล้วก็มันเป็นอะไรที่ตอนนั้นไฟอะไรก็ไม่มีแต่ก็รู้แหละว่ามีโฉนดแต่พอได้มีโฉนดใช่มั้ยมีโฉนดพอได้สรุปว่าป่าไม้บอกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ป่าที่ดินก็บอกว่าโฉนดปกติกรมที่ดินเป็นผู้ออกมาครับยังก็ตกลงที่จะซื้อแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มลุยทำงานซื้อจากใครเปิดเผยได้ไหมครับเปิดเผยได้ซื้อมาจากนายปณิธานที่คนรู้จักในนามของเสี่ยเหลืองอ๋อเสี่ยเหลืองเสี่ยเหลืองแกก็เป็นคนที่ก็เป็นคนดังเพชรบูรณ์นั่นแหละใช่เป็นคนดังแกก็มีที่เยอะอยู่ประกาศขาย 2,000 กว่าไร่เนี่ยนะ 2,000 กว่าไร่ okay. ก็ได้ตกลงซื้อกันมาติดก็ลงมือทำแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินก้อนที่จะไปจ่ายเขาหมดทีเดียวนะก็ทยอยจ่ายกันไปอะไรพวกนี้ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราทำไปก่อนแล้วก็ใครเพราะว่าใน 2,000 กว่าไร่อาจารย์ไม่สามารถจะเอาคนเดียวได้ก็เลยกะแบ่งขายให้กับคนอื่นไป okay. อะไรพวกนี้ทีนี้พอทำไปทางทหาร
ครับอำเภอก็เรียกว่าปลัดอำเภอก็ได้มาขึ้นมาตรวจสอบครับมาถามว่าเราจะทำอะไรเป็นเริ่มจากปลัดอำเภอก่อนใช่ทีนี้ก็นัดกันที่อำเภอให้เข้าไปที่ประชุมนัดกันเรียบร้อยก็ตกลงกันโดยสรุปว่าที่ตรงนี้ไม่ได้ผิดอะไรครับก็ลุยทำต่อเลยทีนี้พอทำเริ่มเข้าโครงการอาจารย์คือทำโครงการนี้เพื่อที่จะทำโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งการเกษตรที่ปลอดสารพิษอะไรพวกนี้แต่ที่มันบังเอิญมันเป็นลูกรังก็เลยได้ไปปรึกษากับศูนย์วิจัยแห่งประเทศไทยเกษตรศาสตร์อะไรเนี่ยแล้วก็ทางอะไรอ่ะที่เขาเรียกทำของพระราชดำรัสอ่ะที่โครงการอะไรอ่ะของพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ศาสตร์พระราชาทีนี้อาจารย์ก็ไปปรึกษาเขาก็เรื่องน้ำเรื่องอะไรเขาให้คำแนะนำเราก็ลุยเต็มที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ปรึกษาแล้วทีนี้ก็เริ่มเปิดตัวเปิดโครงการแต่เราก็ไม่คาดคิดในสิ่งที่เราเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเปิดตัวไอ้ตรงนั้นที่เราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงการเกษตรอะไรก็ว่ากันไปจังหวะที่เปิดตัวนั่นเองเวลาจัดงานกันเรียบร้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยเหลืออะไรกันพวกนี้นะแต่ว่าพอหลังจากเปิดงานเสร็จเนี่ยก็มีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าปณิกพงเพชรเนี่ยแหละไปออกข่าวคือไปให้ข่าวอ่ะไปเอาคำให้ข่าวว่าเขาอยู่อะไรมาอนุรักษ์ป่าผืนนี้ไว้ไม่ได้นอนร้องไห้ทั้งคืนไอ้คำนี้เนี่ยทำให้เป็นข่าวกันจนว่าคนเห็นว่าเราบุกรุกป่าคือเขาแปลกับว่าเขาให้ปล่อยให้นายทุนมาเปิดสวนน้ำบุกรุกป่าซึ่งตอนนั้นเราก็พยายามที่จะทำการท่องเที่ยวก็เลยจะเปิดสวนน้ำอะไรด้วยอะไรพวกนี้จนมาเป็นข่าวทีนี้เป็นข่าวทุกอย่างเหมือนกับล่มสลายเลยทีนี้ข้อเท็จจริงสำคัญอยู่ที่ข้อเท็จจริงพันเอกพงเพชรก็บอกว่าบุกรุกป่าออกโฉนดตรงนั้นได้อย่างไรโฉนดมันไม่ชอบอะไรประมาณนั้นเชิญฮะคือพอถึงจุดตรงนี้พอเป็นข่าวก็ไปแต่ว่าโอเคแล้วเมื่อเป็นข่าวแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางอะไรก็เข้ามาตรวจสอบแต่ในการตรวจสอบครั้งนั้นเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าที่ตรงนี้อยู่นอกเขตป่ากรมพัฒนาที่ดินก็ทำจดหมายมาว่าที่ทุกแปลงเนี้ยอยู่นอกเขตป่าแล้วก็ที่ตรงนี้เป็นที่ทำการเกษตรเป็นทำการเกษตรว่าที่อาจารย์ซื้อทั้งหมดเนี่ยที่เราถ่ายรูปแล้วเป็นป่าแหว่งเนี้ยเหมือนอย่างที่ในรูปเนี้ยอันข้างๆนั้นเป็นสวนยางกับสวนมะขามมันไม่ได้เป็นป่าต้นไม้อย่างอื่นทีนี้เมื่อเราทดสอบกันอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยแต่ทางพันเอกพงเพชรเขายังไม่ยอมต่อก็พยายามสร้างประเด็นขึ้นมาจนให้ถึงการเพิกถอนถึงการเพิกถอนแต่ทีนี้เอาเล่นเรื่องป่าไม่ได้ก็มาเล่นเรื่องว่าที่ตรงนี้เป็นภูเขาพอเป็นภูเขาเสร็จก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันไปจนถึงกั้นลงมติให้ยกเลิกเพิกถอนที่ตรงนี้แต่นี้ในการเพิกถอนทั้งหมดเนี้ยเราก็มองเห็นแล้วว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเพราะการออกโฉนดมาเนี่ยมันถูกต้องด้วยกฎหมายครับทีนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปร้องต่อศาลปกครองตอนนี้ก็เลยว่าคดีนี้ก็อยู่ในศาลปกครองอยู่ย้อนนิดนึงกันนะครับในที่สุดจากการเปิดประเด็นของพันเอกพงเพชรจึงนำมาสู่การเพิกถอนโฉนดทั้ง 2,000 กว่าไร่ไม่ตัวเพิกถอนไป 1,700 กว่าไร่ 1,700 กว่าไร่เพิกถอนไป 1,700 กว่าไร่นะฮะใช่จากการเปิดประเด็นของพันเอกพงเพชรเนี่ยนะฮะครับคนที่เพิกถอนแน่นอนสุดก็ต้องคงต้องเป็นกรมที่ดินกรมที่ดินต้องเป็นกรมที่ดินกรมที่ดินก็ตั้งคณะกรรมการสอบกันมาครับตั้งกรรมการสอบตามการเปิดประเด็นของพันเอกพงเพชรใช่นะครับในสุดก็สั่งเพิกถอน 1,700 กว่าไร่แต่ว่าไม่ใช่เพิกถอนโดยเป็นที่ป่าแล้วนะครับทีนี้คนบางทีเข้าใจว่าตรงนี้เพิกถอนเพราะว่าทีแรกออกมาว่าเราบุกรุกป่าแล้วเพิกถอนจริงๆคือไม่ใช่แต่เขาเพิกถอนโดยอ้างว่าพื้นที่เป็นภูเขาแต่ทีนี้ถ้าว่าอ้างว่าพื้นที่เป็นภูเขาเนี่ยต้องเพิกถอนทุกแปลงถูกไหมแต่นี้เขาเลือกเพิกถอนเฉพาะเป็นที่ที่เป็นชื่อเราเป็นที่ที่เป็นชื่อเสียเหลืองเท่านั้นคนอื่นแม้จะอยู่ตรงกลางเราหรืออยู่ติดข้างๆก็ไม่โดนเพิกถอนยืนยันนะครับว่าโฉนดในละแวกนั้นไม่ได้ถูกเพิกถอนเลยใช่ยืนยันเลยนะใช่คือมีโฉนดทั้งหมดเลยแต่ทีนี้มันมีข่าวอยู่ว่าที่เขาว่าเฮ้ยข้างบนมีโฉนดข้างล่างทำไมไม่มีโฉนดอันนี้ต้องชี้แจงนิดนึงว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นที่ที่ออกโฉนดแต่ข้างล่างที่ออกโฉนดไม่ได้เพราะเป็นที่ราชพัสดุ
่ะเหมือนในตลาดลมเก่าเนี่ยไม่มีโฉนดนะเพราะว่ามันเป็นที่ราชพัสดุไม่มีใครออกแกนออกโฉนดไม่ได้ออกโฉนดไม่ได้โอเคเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้เมื่อสถานการณ์มันก็เคลื่อนมาถึงช็อตที่โฉนด 1,700 กว่าไร่ของอาจารย์ที่ไปซื้อไว้เนี่ยถูกเพิกถอนอาจารย์จึงไปฟ้องศาลปกครองฟ้องกรมที่ดินใช่ไหมครับใช่ก็ต้องฟ้องกรมที่ดินด้วยแล้วก็ฟ้องมหาดไทยด้วยเพราะว่าการออกโฉนดเนี่ยมันต้องมาจากมหาดไทยมาจากกรมที่ดินใช่แล้วก็เลยต้องฟ้องร่วมไปฟ้องเนี่ยฟ้องเป็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือฟ้องการเพิกถอนของกรมที่ดินมิชอบแล้วก็มีหลักฐานอะไรเข้าไปถูกศาลปกครองประเด็นที่2ก็คือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมที่ดินแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเรียกเท่าไหร่ครับ170กว่าล้านถ้าเขาเพิกถอนโดยก็ว่าโอเคเขาถูกต้องแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับข้องนี่แต่เพราะอาจารย์มาซื้อต่อๆเขาเนี่ยเพราะนั้นกรมที่ดินก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของเราที่จะเกิดขึ้นสองประเด็นคู่กันไปเลยคู่ไปเพราะว่าเขาต้องไปคู่กันก็ไปเสียค่าตำนงตำเนียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่นี้ก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่าคดีไปถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่หาหลักฐานกันอะไรทุกอย่างส่งหลักฐานบอสารเขาให้เราส่งอะไรเราก็ส่งไปศาลปกครองศาลปกครองก็ศาลปกครองไม่เหมือนกับศาลอยุติธรรมเพราะว่าต้องขึ้นสอบกันแต่ศาลปกครองเนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารแต่ตรงนี้แหละเอาละศาลจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็รอท่านไม่อยากไปก้าวล่วงแล้วแต่ว่าเราก็พูดไปตามหลักฐานที่มีแต่ตอนนี้ก็ถือให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบุกรุกป่าและที่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าอย่าลืมว่าครั้งแรกที่ตอนนี้คนยังเข้าใจเลยว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ภูขี้ไก่คุณยังต้องเข้าใจว่าอาจารย์อยู่ภูขี้ไก่ถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยพันไอ้ 2,000 กว่าไร่ที่อาจารย์ทำโครงการเนี่ยมันเป็นภูบ่องซึ่งมันอยู่ห่างกับภูขี้ไก่ประมาณสัก6กิโลสัก6กิโลไอ้ภูขี้ไก่เนี่ยคือ 1,800 ไร่จริงที่ตามบอกข่าวที่ว่า 1,800 ซึ่ง 1,800 ไร่นี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่ที่มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาเพราะตอนที่ออกโฉนดครั้งนั้นไปทับที่ชาวบ้าน600กว่าไร่จริงต้องคืนที่ให้กับชาวบ้านก็คืนไปเรียบร้อยแล้วนั่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ก็คือไอ้ 2,000 กว่าไร่และต่อมามีการเพิกถอนโฉนด 1,700 กว่าไร่โดยอ้างว่าออกบนภูเขาไม่ได้ใช่ใช่ไม่ใช่บุกรุกป่าแต่ออกโฉนดบนภูเขามันไม่ชอบประมาณนั้นถูกไหมฮะขณะนี้คดีก็ยังคากันอยู่ที่ศาลปกครองยังคาอยู่แต่คงจะไม่นานแล้วเพราะว่าไปเป็นปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะใช่ก็น่าจะไม่นานเพราะเรื่องเอกสารเรื่องหลักฐานอะไรก็ชัดเจนแล้วทีนี้เจ้าของก่อนหน้าอาจารย์นะครับสีเหลืองสีเหลืองคนดังเพชรบูรณ์นะฮะแกว่าอย่างไรบ้างครับแกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแกร่วมฟ้องด้วยหรือเปล่าแกก็มอบคือทุกอย่างที่อาจารย์ตื่นแกก็มอบฉันทะที่อาจารย์ต้องไปฟ้องเองต้องจัดการเองเพราะว่าที่ตรงนี้เรามีการทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นส่วนนี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนแกก็ต้องเขาเรียกว่าคอยส่งเสริมที่อะไรที่เราจะต้องถามก็ต้องตอบอะไรที่เราจะต้องให้เขาหาหลักฐานก็ต้องหาแต่จริงๆหลักฐานตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเพราะว่าเรื่อง DSI ตอนนั้นก็มีปัญหาจริงปี52ซึ่งก่อนที่เสียเหลืองจะซื้อเพราะนั้นมันมีมาก่อนหน้านั้นเขาเคลียร์กันไปแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วประเด็นที่เปิดโดย DSI ก็มีการจัดการกันไปแล้วล่ะใช่ก่อนที่เสียเหลืองจะเข้าไปซื้อที่ดินตรงนั้นใช่ๆอะไรที่ถูกเพิกถอนอะไรที่ไม่ถูกเพิกถอนมันเคลียร์กันไปก่อนละเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเคลียร์จบละแยกแยะเรียบร้อยละไอ้ถอนก็ถอนไอ้ที่ไม่ต้องถอนก็ไม่ต้องถอนเสียเหลืองจึงเข้าไปซื้อแล้วก็มาขายต่อให้อาจารย์ทีนึงก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรขอบพระคุณ คำถามสุดท้ายอาจารย์บอกว่าที่ดินข้างๆอาจารย์ทำไมจึงไม่ถูกเพิกถอนโฉนดเพราะว่าอ้างภูเขามันก็ต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดถูกไหมฮะคือถ้าห้างภูเขาจริงเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือเพราะเนี่ยมี 6,000 ไร่ติดกับอาจารย์เลย 6,000 กว่าติดเลยแหละติดกันเลยข้ามถนนก็ติดแล้วเขาก็สูงกว่าเราด้วยมีถนนขั้นแล้วเขาสูงกว่าเราด้วยก็อยู่เนินไกลไปจากเราเขาอยู่ในเขตที่ว่าภูขี้ไก่นั่นแหละเขาอยู่เขตนั้นแต่อย่าลืมว่าของเขาก็ไม่ได้แต่ของเขาก็ไม่ได้อยู่ในป่าเลยนะเพราะว่าคำว่าป่าเนี่ยมันจะมีแม่น้ำป่าสักขั้นอยู่ฝั่งแม่น้ำทางนู้นก็จะเป็นป่าไปฝั่งนี้ก็เป็นไปแต่ถ้ามาออกว่าเพิกถอนด้วยเป็นเขาต้องเพิกถอนกันทั้งหมดเลยนะตรงนั้นเพราะมันเป็นเนินเดียวกันหมด6,000 กว่าไร่เขาเหรอฮะเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้ต
ตอนนี้เขาก็ทำการเกษตรอาจารย์ก็ไม่แน่ชัดหรอกก็มากเท่าไหร่อยากขยายประเด็นแต่ตอนนี้อยากจะขอปิดสรุปเรื่องนิดนึงว่าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าที่ตรงนี้ถึงแม้จะโดนเพิกถอนไปบางส่วนแล้วแต่โครงการของเราเนี่ยยังคงอยู่เพราะว่าเรายังมีที่เหลืออีกหลายพันไร่ที่จะทำโครงการชุมชนท่าธรรมชาติของเราให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมั่นใจว่าโครงการเรายังไม่ถอยอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมฮะอยู่ติดกันคืออยู่ในจุดไม่ถูกเพิกถอนไม่ถูกเพิกถอนโอเคเอาละครับเอาละครับก็ผู้ถูกกล่าวหาขอโอกาสเราก็เปิดพื้นที่ให้แล้วก็ให้โอกาสแต่ในช่วงที่ท้ายสังเกตนะเราเซ็นเซอร์เสียงไม่งั้นจะมีเรื่องไม่งั้นแน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคดีอีลุงตุงนางตามมาพูดตรงๆเรื่องของเรื่องนะอาจารย์ชาแกก็แฉข้างๆที่ของแกมีกลุ่มทุนใหญ่ระดับประเทศกลุ่มหนึ่งแต่ไม่โดนไปถือครองตั้ง 6,000 ไร่ทำไมไม่ถูกเพิกถอนโฉนดด้วยนั่นสิโอเคเห็นแกแต่งตัวแปลกๆใช่ไหมใช่มีคนถามเยอะเลยโอเคโอเคพรุ่งนี้ย้อนกลับไปสนทนากับอาจารย์ชาอีกทีนึงไอ้ที่แต่งตัวแปลกๆเนี่ยเพราะอะไรอ่ะแต่ตอนนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะมีประเด็นรออยู่ค่ะ